อันดับ3อันดับ4ไปเล่นถ้วยเล็กครับยูโรป้าครับส่วนอันดับ2ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าการเข้าวินในอันดับที่1หรืออันดับที่3เนี่ยจะสำคัญครับเพราะว่าจะจับอันดับที่2กับที่4มาเจอครับจะเป็นทีมวางก็จะไปเจอทีมที่เข้าวินในอันดับถ้าถ้วยเล็กก็อันดับที่4ครับจะเจอที่3ครับส่วนถ้าเข้าวินในอันดับที่1ก็จะไปจะมาจับอันดับที่2ขึ้นมาเจอครับเพราะฉะนั้นสำคัญครับการเข้าจบเจอว่าในรอบแบ่งกลุ่มในอันดับเท่าไหร่มีสำคัญนะครับใครเขาไม่สำคัญครับมาเพราะว่าในอันดับของกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็จะเรียกว่าทีมแข่งก็จะเข้าวินในอันดับที่1แล้วก็อันดับที่3เช่นกันครับเพราะฉะนั้นไม่ออกแน่นอนครับในรอบต่อไปครับถ้าเข้าป้ายได้ดีก็อาจจะเจอทีมที่ผลงานอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเจอเรียกว่าของแข็งเท่าไหร่ก็งานหนักเลยโอ้โหถ้าดูก็เป็นกินเนอร์วันนี้ผู้สาวประตูตัวจริงไม่มีครับโอ้โหไปเอาผู้สาวประตูอินพอร์ตมาแล้วสำหรับกินเนอร์ใส่ถุงมือหนักด้วยครับแต่มุมทางด้านขวาครับของเดอะโมสครับเกมที่แล้วแพ้มาเกียดมาเลยว่าเยอะเลยครับเกมนี้มาเจอกับทางด้านบิ๊กินเนอร์ในเปิดหน้าแรกแน่นอนครับเกมที่แล้วไปเน้นเกมรับครับสำหรับเดอะโมสครับส่วนทางด้านบิ๊กินเนอร์ครับราชันชุดขาวครับตอนนี้ใส่ชุดสีชมพูเหมือนเดิมครับเอาแล้วหัวไปกระแทกกับลูกนี้ด้วยสิให้ฟาดกับทางด้านบิ๊กินเนอร์ครับเดือนที่แล้วนี่เพิ่งคว้า3แต้มแรกของฤดูกาลได้ครับของทางด้านบิ๊กินเนอร์ครับเดือดชนะกับ2อย่าง VIP กับโป้มาครับเกมนี้ตัวผู้เล่นก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยครับสำหรับบิ๊กินเนอร์ครับเดินจับขึ้นมาติ๊กเบิ้ลยาวขึ้นมาทางซ้ายเอ้าวิ่งสับมาลูกนี้ไม่ทันครับเบอร์มีด้านหน้าในเกมลุกก็ดูเหมือนจะขาดที่เล่นไปครับตั้งชาทั้งป้อมครับของกันหน้าบิ๊กินเนอร์ครับตรงกลางนี่เป็นหน้าที่ของกันหน้าบิ๊กกับจริงครับย้อนกลับไปตั้งกันไปครับเดอะโบสเอ้าแล้วแม่ยกมาลูกนี้เกือบถึงครับแต่ว่าเดอะโมสตัวผู้เล่นหลักๆก็เลยมาอยู่นั้นก็น่าจะคล้องมากกว่าทางด้านบิ๊กินเนอร์ครับแล้วจะไปลูกนี้ไม่ผ่านเลยก็สกัดทิ้งบอลอยู่กลางสนามเอาไปแตะตุ้งต้องจับด้วยข้างเท้าเขาเสียบอลครับบิ๊กินเนอร์ตากลับมาได้ครับผู้ตัดสินให้ลูกนี้เปรียบเลยครับจีบต้องย้อนครับแม่ดูครับขึ้นหน้าไม่ได้ครับให้มาเปิดลูกนี้แล้วแม่ไม่ตกเพื่อนครับจังหวะจะจ่อให้เพื่อนด้านหน้าครับรูปร่างอาจจะเล็กกว่าครับสำหรับทางด้านบิ๊กินเนอร์ครับจังหวะไปเล่นที่สูงเองหรอเล่นยากเลยครับอัดเตะได้สั้นนาทีครับขึ้นไปเองเลยครับเดอะโมสเปิดไปตรงกลางแต่จังหวะนี้เจอเลยนะบิ๊กินเนอร์นี่3คนครับล้ออยู่แล้วไปทิ้งขึ้นมาเสา2จับบอลไม่ดีครับตูแล้วบอลยังคุกคิดกันอยู่บอลจะจอนกลับมาโยกจะตกออกมาทางขวาครับตั้งกันใหม่ครับเดอะโมสตาหนาเต้นแล้วตกกลับมาสวยมากครับจังหวะนี้จับแล้วเปิดเอ้าเรียบร้อยครับโอ้โหนี่เป็นการสกัดเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหนี่เริ่มลงมาเป็นเดอะโมสแล้วตอนที่ออกตามแล้วนับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจังหวะไม่จะกู้ครับตั้งใจจะผ่านในเพื่อนตรงกลางครับผู้เล่นที่ไหนได้ครับบอลเนี่ยไปเชื่อมแบบกองหลังแล้วเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองครับตามหมดแล้วเนี่ยโอ้ดูครับขึ้นนำไปแล้วอย่างรวดเร็วเลยครับเกมผ่านมาไม่ถึง5นาทีครับตอนนี้เป็นทางด้านบิ๊กินเนอร์ครับออกนำเดอะโมสไปแล้วครับเดอะโมสออกนำบิ๊กินเนอร์ครับขอทานโทษครับโอ้โหดูครับในชุดสีน้ำเงินเกมที่แล้วแพ้มาครับอย่างที่ผมบอกครับเกมนี้เคสฟอร์มเก่งเลยครับ1-0ครับออกนำของตัวเดียวลบสื่อลูกนี้ฟาวครับว่าเข้าลูกนี้รีบมาบอกพวกเพื่อนเลยก็จังหวะนี้เข้าบอลช้ากว่าครับเจตนาจะได้ที่บอลเดอะโมสนี่จะดูครับบอกไม่เป็นไรแล้วเข้าใจครับว่าเล่นฟุตบอลต้องมีการโดนเนื้อโดนตัวกันครับก็บางทีไม่ตั้งใจขอโทษกันครับไม่มีปัญหาครับฟุตบอลเลยลูกสูงครับไหลมาขวาสุดแต่จับบอลแรกไม่ดีครับเบิร์ดเตะทิ้งไปโดนกิ๊กลบจังหวะสุดท้ายให้เล่นต่อไม่ได้ครับเดอะโมส
ดูครับบีเนอร์ตอนนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวประตูตีเสมอเลยครับลูกเกมต้องบอกว่ายังตั้งไม่ได้เลยครับสำหรับทางด้านบีเนอร์ครับโอ้เป็นเดอะโฟร์ครับตอนนี้ตั้งเกมได้แล้วดูดีกว่าครับเออทิ้งขึ้นมาครับโยกไม่ผ่านครับไปจักกลับมาได้ครับบีกินเนอร์การ์ดมาที่จริงครับแต่ท่านสร้างกลับมาโยกเอาละให้บอลเสียดอกที่หลุดเลยครับเดียวเดียวจริงโอ้โหดูเดียวแล้วตูครับมูฟ้าไม่ตรงอีกโอ้โหแล้วตูครับบอลนี่มาเบามากครับแต่ว่าแหมจังหวะลื่นปัดออกครับเปิดมูฟ้าฉลับต้องเตะตึงอีกทีบอกโกลคิกครับโอ้โหดูสิทีเลยที่ตั้งเตะครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่ครับน่าจะได้ครับโอ้โหเดินโมดครับเหลือเชื่อครับหลุดไปเดียวๆครับตัวกิ๊กลูกนี้ไม่ผ่านถึงสองตัวครับโอ้แล้วดูลังขวาครับตกปากลูกนี้ไม่มีใครครับโอ้โหบิ๊กเนอร์เด็กแกนออกมาทางซ้ายครับโยกสิงยาวัดโอ้เอาแล้วจะกลับผิดเหลี่ยมเรียบร้อยครับโอ้โหสองประตูที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับเต็มม้วนครับเป็นการทำเข้าประตูเองครับสองลูกของทางด้านบิ๊กเนอร์ครับโอ้โหเหลือเชื่อครับโอ้โหสองประตูนำสองศูนย์ครับถ้าใครไม่ได้ดูรูปเกมนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเต็มม้วนต้านจะเหนือกว่าประตูครับไอ้จังหวะที่ได้ประตูเนี่ยถ้ามองกันจริงๆแล้วก็เป็นการนำเข้าประตูเองทั้งสองลูกครับเมื่อสักครู่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเบิร์ดครับโง่ผิดเหลี่ยมครับพอมีย้อยเสียบตาข่ายเข้าไปเรียบร้อยเลยครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าแหมมีช่วงเมื่อนิดนึงครับดูกับเบิร์ดจริงแล้วก็ใส่ตรงต่อพยายามจะแก้ตัวครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่ที่สองประตูนี่ออกมาเยอะด้วยครับของเดอะโบสของบิ๊กเนอร์ครับผู้สาวประตูของบิ๊กเนอร์เลยอาจจะไม่ใช่ผู้สาวประตูอาชีพครับดูครับท่าทางนี่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเพื่อนมาก่อนครับวันนี้ไม่มีผู้สาวประตูจริงครับสำหรับบิ๊กเนอร์ครับจนตอนนี้โดนไป2ประตูล้างครับก็ต้องบอกว่าทั้งสองประตูนี้หมดสิทธิ์เซฟด้วยครับไอ้ทันแล้วมาอยากได้แหมแล้วตูแกไขว้ส่งลูกนี้เอ้าดูผู้สาวประตูเอาอีกแล้วครับซ้ายไม่ยิงเข้าขวาเอ้ายังไงครับคือไม่ดีโอ้โหตอนบิ๊กเนอร์ตอนนี้ต้องบอกว่ายังตั้งเกมไม่ได้เลยครับหลงเข้าในมาแล้วเราให้กลางเถอะแต่ว่ายิงไม่ตรงต่ออีกนะครับโอ้โหวันนี้ครับเติมมดครับโอกาสที่ต้องบอกว่าเยอะกว่าทางด้านบิ๊กเนอร์นี่ชัดเจนเลยโดยเฉพาะหมายเลข7ด้านหน้านี่โอกาสที่หลุดเดียวๆนี่ 2-3 ครั้งติดๆแล้วครับแต่ว่าทำประตูไม่ได้ครับนำ 2-0 จากการทำเข้าประตูเองทั้ง2ลูกของบิ๊กเนอร์เองครับโอ้โหวันนี้เกมลุกก่อนจะมาติดต่อไม่ได้เลยครับบิ๊กเนอร์จิ๊กให้ตรงกลางมาเปิดทันลูกช่องเด้งๆยิงเราเรียบร้อยครับทีมโอ้โหเอาแล้วครับไอ้ใครตายมาเรียบร้อยครับบิ๊กเนอร์ครับ1ประตูต่อ2ครับไล่มาแล้วครับโอ้โหดูครับจังหวะว่าสู้กองหลังของแกนั่นเดี๋ยวโมนี่ก็โมดังสูงแล้วตำแหน่งเงินหลุดครับ2คนครับเสื้อชมพูในหลุดล่อเป้าเลยครับ2คนในกรอบครับโอ้โหหลุดมาแบบนี้ก็ไม่เหลือสิครับจะรออะไรครับยิงลูกนี้ก็หายเลยครับเอาละมาดูเกมต่อจากนี้จะมีการทำเข้าประตูเองอีกหรือเปล่าครับสำหรับทางด้านบิ๊กเนอร์ก่อนหน้านี้ทำเข้าประตูเอง2ประตูเลยครับจริงๆประตูเดียวเลยว่าทีมนี้ก็ใส่งานแล้วนะ2ประตูเลยครับโดเข้าขวาไหลทะลุช่องมาจากถึงครับบิ๊กเนอร์ปังครับตูครับเจอโยกเจอ2เป็นปั๊มแล้วตูครับโอ้โหแย่อย่างเท้าเลยครับเตะอัดไปออกแล้วแต่ว่าฟาวก่อนครับจังหวะแฮนด์บอลครับตูนี้ครับตูสิงห์ทีฟรีคิกครับตักเตะขึ้นมาครับของเดอะโบสครับโยกครับจะเตะขึ้นมาเองเลยครับสาดทีมาแล้วตูกองหลังของเราไปแย่งกันเองครับโอ้โหลูกแบบนี้ดูครับยังเป็นปัญหาอยู่ครับสิงยาวขึ้นมาใหม่ผ่านโยกตรงกลางออกเดอะโฟร์เจ็บได้แต่ว่าลูกนี้เข้าขวายิงโอ้โหเมื่อไรดูครับประตูมันเล็กไปหรือเปล่าครับ
หาเลขเจ็ดตีซับโอ้ไม่เคยตรงกรอบเลยโอ้โหวันนี้ยืนรับกดถือหน้าตัวเป้าเลยครับงานของคุณโบ๊ทรับถือหน้าจริงๆจะเป็นทางด้านตุ๋ยครับตัวทีเด็ดวันนี้ไม่อยู่แล้วตุ๋ยเอาแล้วตีดักสวยครับตีดักแล้วตุ๋ยเอาขวาบอดครับจังหวะจริงๆเหมือนโดนสะกิดจากข้างหลังแล้วมาดูเดินมาขอโทษเพื่อนครับจังหวะจริงของปีหลักไม่ดีแล้วครับล้มไปเพื่อนสิชี้ปีคิกโอ้ระยะทลายครับทีมบอลมือสองคนครับจะเป็นในนั้นแบ็คหรือเปล่าครับเหยียบแต่ตีเท้าขวาบุ้งก็อาจจะน้อยหน่อยครับมาดูฟรีคิกครับของเดอะโบสครับวินมาซัดเลยครับโอ้โหฉลับหัวแล้วไปเห็นมุ้งเยอะมากเอาหัวยิงเลยครับย้อนมาแบงค์กลับมาทั้งโอ้โหแล้วดูเล่นกันสั้นๆครับแบงค์ยิงแล้วโอ้โหปัดไปใส่ได้ครับจังหวะนี้ยังไม่เสียประตูที่3ครับคุณจังหวะฟุตครับได้ซัดด้วยขวาครับก็ต่อเขียนโทษครับคุณหลอกตูนก็ยังไวครับมาติดระยะเรื่องนี้ยังกระโดดปัดทิ้งได้ครับไปโป้งอีกทีทางซ้ายครับของเดอะโพสครับต่อที่จุดหนักๆเลยครับจะเอาประตูที่3ให้ได้ครับก่อนหน้านี้นำ2ประตูต่อ0ครับเบอร์ผมทิ้งมาแล้วตูนข้างหน้าครับเอาหลุดแล้วถึงจังหวะนี้หลุดครับแต่ว่าไปรอบอลครับกิ๊กบางเจอสองไปไม่ได้ครับปีแย่กับเท้าเลยครับไม่เข้าหลักไม่ดีแล้วปีเจอสวนกลับมาครับบีเนอร์ให้ลูกนี้ไม่ถึงจริงครับความสุดท้ายไปฉลับกองหลังของเดอะโบสก่อนครับไอ้โยกอีดักสูงจังหวะแบบนี้ลงไม่ทันครับเซนฮาของเดอะโบสครับไปปุ่มนักฝั่งขวาครับเปิดคลอสในเสา2โอ้โหตกลูกนี้ไม่เต็มครับนี่โกโขงเลยครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าโกงไม่ดีเท่าที่ควรครับก็ไม่คิดว่าบอลเนี่ยมันจะมาถึงครับจังหวะที่กองหลังให้กระโดดด้านหน้าอยู่คนนึงครับก็เลยเสียจังหวะไปนิดนึงโอ้โหแล้วกล้าหลอกลูกนี้ไม่ถูกด้วยครับจับขึ้นมาจิ้มปังครับเราเอาไข่ไปปังกันเองโอ้โหถึงจ้าขึ้นมาไปเปลี่ยนการออกมาทางซ้ายครับลุ้นลูกนี้เจอสองไปเล่นยากด้วยครับเสียบอลกลับมาครับพีเตอร์ให้ลูกนี้ถึงครับอีกย้อนกลับไปตั้งใหม่จิ้มจิ้มสั้นๆครับแหม่งาอยู่จะไม่ยิงหลายตัดตรงกลางที่ไม่ดีครับไม่สองที่สองใจแล้วลูกนี่ไอ้ยิงก็ไม่ยิงเดี๋ยวไปงานเท้าครับไปงานมาตัวเองสีจังหวะไปเองครับไปงานคิดเลยครับโอ้คิดเท่านั้นก็ของเดอะโฟร์ก็เกมผ่านมาสองนาทีใส่ครับสตอร์เลยเดินหน้าคิดเลยครับตามหมายืนหนึ่งประตูสองครับโอ้แล้วคิดเลยดักสวยครับแทงตรงกลางมาลูกนี้พลิกแล้วไม่ถึงหรือเปล่าปั๊มกันเราจังหวะจะไปเอาไปได้ครับบิกินเนอร์ตกจังหวะจิ้มล็อกเข้าซ้ายยังกินไม่ได้ครับปุ่มหาเหลี่ยมอยู่แล้วลูกนี้เลี้ยงออกไปเองครับเจอเดอะโบสสองคนนี้ตามติดเลยครับก็ไปง่ายครับบางเตะครับตีขึ้นมาครับโยแบงค์ถ้าผมจะให้เพื่อนลูกนี้ก็ยังไม่แม่นครับเอาแล้วไปเลี้ยงบอลยาวอีกครับเสียบอลกลับมาครับเอ้าจับไม่โดนอีกแล้วครับแล้วลืมลูกนี้แล้วสองคนเป็นกัดกันเองครับผู้หูเดอะมูนจังหวะสุดท้ายครับผู้ลูกนี้ต้องวิ่งมาซัดยังมีโอกาสเลยครับขึ้นมาแล้วขวาครับเปิดไม่ผ่านอีกครับแต่ยังได้ลูกครึ่งครับเลยต่อครับโอ้โหให้ทีช่องมาก็ไม่แม่นแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวที่น่าสนใจครับจะขยับแล้วครับหนึ่งตำแหน่งครับของเดอะโบสครับเอาตอนนั้นเอลงมาครับสำหรับเดอะโบสเป็นเดียวกับบิ๊กเนอร์ตอนนี้จะเปลี่ยนเอาสูตรหน้าลงให้ครับเอาตอนนั้นชาครับยืนสูตรหน้าตัวเป้าครับ
เบิร์กมองหาเพื่อนส่งอยู่จังไม่มีครับปวดหาเหลี่ยมอยู่ขอสั้นๆครับติมไหลทางซ้ายตรงผู่จังหวะนี้อยากได้ดูลูกพุ่งครับสำหรับบิ๊กินเนอร์ปุ่นหอยแล้วพุ่งไกลหรือเปล่าเบิร์ดดูแล้วพุ่งไกลแล้วตู้นี้หมดทิ้งนี่ต้องบอกว่ามีนะครับเบิร์ดมาเป็นล้อที่ดีแบบผมประจำทีมเลยครับแล้วมีโกโก้จากทางด้านโดขึ้นไปยืนในต่อในโค้ดนี้ได้ลุ้นทีมทั้งครับเปิดไม่ผ่านแล้วนะลุ้นนี้ง่ายเกินครับไอ้บอลทุกตัวนั้นซ้ายก็แต่หมดได้สั้นเลยครับย้อนกลับมาที่วีครับวีเปิดง่ายเกินครับลูกนี้ไปติดบล็อกตอนนี้เข้าถึงช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วก็สำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับปูกไกลเลยครับเดอะโมสไม่ผ่านเพิ่มครับตะวันร้องปล่อยครับให้ผู้เสาตูรับสบายครับเดอะโมสป้ามาเล่นเร็วเลยครับเอ๋ยิงครับแล้วมาในต้องปล่อยไปอีกทั้งสองสองหลาเลยมีโอกาสเลยครับโอ้โหนี่บอลฮุกด้วยครับแต่ว่าเปิดฮุกช้าไปนิดนึงครับโอ้โหจังหวะนี้ได้ยุ่งทีเดียวครับสำหรับทางด้านเดอะโมสครับผู้เสาประตูนี้ก็ต้องระวังครับนะลูกสองที่เสียที่ออกมาจากตำแหน่งเยอะครับเดินส่งไปตั้งกันใหม่โอ้โหแล้วให้ขวางสนามมานี่กล้าให้ครับแต่ก็ทำได้ดีครับบิ๊กินเนอร์เอาเปิดไม่ดีนะนะเอาแล้วมีตูนก็ไปเลื่อนนิดนึงไหลหลังช้าเกินไปครับเสียบอลกับมาบิ๊กินเนอร์หวังครับชาติไม่ให้ครับเบิร์ดลุยเองลุยเจอสองแล้วผู้ตัดสินให้ฟาวล์กับบิ๊กินเนอร์จังหวะนี้ล้มลงไปครับสำหรับทางด้านเดอะโบสครับแล้วตัวเองเสียบ้าด้วยครับจังหวะจะไปเบรกทางด้านเบิร์กครับแต่ว่าขาที่มันเกี่ยวกันแล้วตัวเองเสียหลักครับแล้วมาดูก็ไปชิปจังหวะนี้ของทางด้านบิ๊กินเนอร์ครับที่บอลมีเบิร์กครับจะขอแค่ตัวจากการที่ตัวเองทำประตูไอ้นี่ประตูเข้าประตูเองหรือเปล่าก็ตั้งแล้วแล้วก็ยิงไม่ตรงเป้าครับเบิร์กประตูที่2เนี่ยเขาเป็นคนทำเข้ามาดูเองครับสำหรับเบิร์ดก็จะขอเปลี่ยนตัวครับสำหรับเดอะโมสครับตอนนี้ขยับแล้วครับเอาแบงค์หน่อยครับเช่นเดียวกับบีเนอร์จะเปลี่ยนอีกคนหนึ่งครับเดอะโมสเปลี่ยนลงมาถ้าหมายเลขตามจริงเนี่ยก็จะเป็นฮันส์บอยครับแต่ว่าแหมก็อาจจะเอาเสื้อบอลมาใส่เดี๋ยวดูครับลงมาหมายเลข69ครับวันนี้ไม่มีนะบอลตุ๋ยนะตอนนั้นเดี๋ยวโบ้จะมาขายกชัดเจนครับลูกนี้ยกขึ้นมาสูงเลยทีเดียวเล่นเหลียวเลยครับปีเตอร์ปังครับท่าใจกับจอโยกลูกนี้แล้วก็แม่ผู้สาวตุ๋ยยังล้มตัวปัดทิ้งก็ได้แล้วก็สวยครับฟุตเปิดจ้าวมาทิ้งปู่ลุกครับจังหวะสุดท้ายหลับเข้าสองสบายครับปีเตอร์ปูดเร็วนะต้องจับตอนแรกไม่ค่อยดีต้องแก้แล้วตั้งกันใหม่ครับเบิร์ดจิ๊กไหลโอ้โหไหลแบบนี้นี่ต้องส่งกุญแจรถมาให้ด้วยครับมาแรงด้วยเลยจิ๊กยาวขึ้นหน้ามีคนเดียวครับไม่ถึงไม่ถึงครับตั้งแต่จะเป่าประตูขึ้นมาครับของบิ๊กจิ๊กได้ครับยังตามหลังคือ1ประตู2ก็สามารถยิงได้ครับเดอะโบสสกอร์แบบนี้ก็ถือว่ายังไม่เสียหายครับนะว่าจะโดนไล่มา1ประตูแบบนี้ไม่มีปัญหาแล้วยิงดูนี่ปีโอ้โหตกตัวครับได้หาบอลเล่ครับปีจังหวะดักเกมลุกขึ้นมาไปนิดฟิวตัวรับครับปีเอเอ้าเอช้าครับตูนี้ตูครับเอใจเสียบจากไงก็ล็อกอยู่เอาต้องออกห้ามไปก่อนแล้วครับง่ายเกินไปแล้วจังหวะเมื่อสักครู่ปุ่มเร็วนั้นที่เลี้ยวพลาดเบิ้ลหนังซ้ายครับมาที่จิ้มครับจิ้มจะตกอ้อมตัวไม่ผ่านเอแล้วจังหวะสุดท้ายเป็นกลมนะฮะบีไม่ออกข้างครับเอทุกหยอดมาตรงกลางก็บีแล้วเบิ้ลจากได้เข้าขวาไหลแล้วไม่ถึงอีกครับจังหวะนี้ไม่ยิงเองครับเอาเตะผิดเหลี่ยมครับก่อนจะลอยอยู่เบิ้ลโดนทิ้งชาติดูเหมือนตั้ง
โอ้โหแล้วโชว์การดอกบอลด้วยศีรษะลูกนี้เดอะโมนี่ทนไม่ไหวแล้วแม่จะมาโชว์อะไรตอนนี้โอ้โหตะกิดซะหน่อยแล้วแม่เดี๋ยวต้องโชว์เยอะกว่านี้เขาให้มายิงเข้าประตูจะมาโชว์ดอกบอลแล้วแต่นั้นชาหัดครับผมบิ๊กคิดเดอร์แล้วมาดูกันตีคลิปครับจะมีลูกสูตรหรือเปล่าครับแม่นี่ไปยืนครอบบอลอื่นเป็นนักต้องครับมานัดแม็กกับเบิร์ดกับว่าหลังจบเกมเราจะไปกินเบียร์ที่ไหนดีผมไม่ใช่มาดูครับตีคลิปของกันแล้วมีกันเลยครับสองคนนักต้องหลายแล้วเบิร์ดวิ่งมาซัดจันแล้วกระแพงแล้วก็เป็นเตะโปโมโหเบิร์ดในวันนี้เหมือนจะพยายามแก้ตัวจากจังหวะที่เขาทำเข้าตัวเองให้ได้เลยครับโอ้โหนี่ถ้าไม่ได้ประตูกลับบ้านคงนอนไม่หลับครับเพราะว่าทำประตูเองไปแล้ว1ประตูไอ้ปุ้มตรงขวาครับจ่อในเสา2ไม่ถึงโปโปแล้วจะสวนกลับครับเดอะโมดฝั่งซ้ายครับเบอร์8พิงบอลครับเป็นสั้นครับเวลาจริงกันได้หมดนะครับอยู่ในช่วงทดเจ็บครับก็ทดมาสักพักแล้วด้วยครับบอลเช็ดมาตอมพิงดูครับจังหวะนี้โอ้โหให้บอลเนี่ยไม่นั่นครับจุดต้องบอกว่าฟิลิเตอร์เนี่ยวันนี้การถ่ายบอลผ่านบอลเท้าถือเท้าอย่างเงี้ยดูเหมือนจะเป็นรองนะเดี๋ยวโค้ชก็ปะเกมไม่ค่อยได้แล้ววันนี้เกี่ยวลงมาแล้วไปโดดจิงออกข้างครับเวลาเนี่ยไกลจะหมดเต็มทีแรกนะตอนนี้สำหรับครึ่งเวลาแรกครับอุ่นไก่ครับตู่ครับไปผ่านเบิร์ดแล้วสวนครับชาติแปลออกมาเบิร์ดเติมสวนครับแต่ถึงก่อนแล้วอู้ยฝาครับแล้วจังหวะไปขวางไปเลยครับทางด้านโบ๊ทครับแต่ลูกนี้ตัวลุกครับเรียกว่าโอ้โหมาช่วยเกมรับครับโอ้โหมากลายเป็นเลยเสียฝาครับฟรีคิกครับฟรีคิกระยะไกลอีกแล้วครับคราวนี้จะเป็นไม่น่าจะใช่เบิร์ดแล้วครับเบิร์ดถอยมาแล้วครับจะเป็นต้องมียืนเขี่ยเดินหรือเปล่าครับกระแพง3คนครับของทางด้านเดอะโบ๊ทครับหลายมาเพิ่มซัดแล้วโอ้โหถูกแม่เหมือนไปโมโหใครมาที่จัดที่บ้าน